คงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสเปอร์เจอข่าวร้ายเมื่อซองเฮงมินดาวยิงทีมชาติเกาหลีใต้แขนหักต้องพักรักษาตัวด้วยการผ่าตัดและต้องใช้เวลาพักฟื้นและมันก็รุนแรงถึงขั้นที่พลาดลงสนามทั้งซีซั่นไปเลยซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่สโมสรและแฟนบอลไม่อยากได้ยินเพราะก่อนหน้านี้แฮร์รี่เคนกองหน้าเบอร์1ของทีมก็เลี่ยงยาวไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ถือว่าสถานการณ์เอฟเฟกต์ร้ายกำลังมาเยือนไก่ได้ทองแบบไม่ทันตั้งตัวและผลกระทบเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องประสบพบเจอเมื่อไม่มีเดอะแบกเรื่องทำประตูอย่างแฮร์รี่เคนและตีซอกเรื่องแรกสุ่มเสี่ยงตกรอบ UCL จากการที่แพ้ไลฟ์ซิกคาบ้านไป0ประตูต่อ1ในศึก UCL รอบ16ทีมสุดท้ายทำให้สเปอร์นะครับสุ่มเสี่ยงต่อการตกรอบเหลือเกินเพราะระบบที่ต้องใช้ลูคัสมูรามายืนเป็นหน้าเป้าแบบจำเป็นหรือระบบฟอลได้ที่ทุกคนทราบกันดูเหมือนว่าจะด้อยประสิทธิภาพลงไปแล้วยิ่งเกมวันนี้จะเห็นได้ว่ากองกลางของไก่ได้ทองแทบจะทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันต่อบอลกันก็ไม่ได้จ่ายบอลขาดเกินการจะฝากบอลให้กับมูราที่ต้องรับสัมภาระปะทะกับกองหลังไลฟ์ซิกยิ่งแทบไม่เห็นการขาดแฮร์รี่เคนกับตีซองต้องยอมรับว่าสเปอร์มีโอกาสตกรอบสูงอย่างมากเพราะตัวจบสกอร์ยามฝากผีฝากไข่ตอนนี้ไม่มีแล้ว 2. เป้าหมายท็อปโฟอาจหลุดลอยปัจจุบันสถานการณ์ของไก่เดทองมีโอกาสคว้าตัวท็อปโฟไปลุยศึก UCL ซีซั่นหน้าเพราะรั้งอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนมี40แต้มตามหลังอันดับ4อย่างเชลซีอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็ยังมีคู่แข่งไล่ตามหลังมาไม่ว่าจะเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับ6และอันดับ7อย่างแมนยูที่หายใจกันแบบรถต้นคออยู่แต่ในช่วงขับเคี่ยวที่อาจจะเป็นตัวแค่ใบเดียวสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้เพราะว่าอันดับ1อันดับ3ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนักเตะคนสำคัญที่คอยทำประตูของไก่เดทองดันมาทะลึ่งเจ็บไป2คนดังนั้นนอกจากจะสุ่มเสี่ยงต่อการตกรอบบิ๊กเอียแล้วเผลอๆมันอาจจะส่งผลต่อการคว้าโควต้าท็อปโฟร์ด้วยนะเนี่ย 3. ไม่มีหน้าเป้าอาชีพถ้าเป็นซีซั่นก่อนสเปอร์จะมีอะไรสำรองเป็นเฟอร์นันโดยอร์เรนเต้ยามที่เฮอริเคนได้รับบาดเจ็บซึ่งหัวหอกตัวเก่าชาวสเปนผู้นี้ก็สร้างความปั่นป่วนคู่แข่งได้อยู่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศทำให้สเปอร์ยังคงมีความเกรงขามในเกมรุกอย่างมากแต่กระนั้นไก่เดือดทองได้ปล่อยตัวยอร์เรนเต้ให้กับนาโปลีแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็ยังไม่ได้ซื้อใครมาเป็นแบ็กอัพต่อให้ตลาดหน้าหนาวจะได้ตัวซีเฟนเบิร์กไวน์แนวรุกวัย22ปีจาก PSV ไฮโคเฟนเข้ามาเสริมทัพแต่ทว่าตำแหน่งจริงๆของเจ้าหนูรายนี้เป็นปีกซ้ายการจำอันดันรับหน้าที่ตัวเป้าก็ไม่รู้จะไหวหรือไม่เพราะก็เพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมซึ่งหากจะเอาสถานการณ์สร้างวีรบุรุษก็ต้องไปดึงทรอยแพรอตศูนย์หน้าวัย18ขวบขึ้นมาจากทีมสำรองเพราะถือได้ว่าเป็นกองหน้าอาชีพคนเดียวแต่มันก็ต้องเดิมพันสูงมากซึ่งขึ้นอยู่กับว่าน้ำมูจะกล้าเสี่ยงเอาเจ้าหนูวัย18ขวบขึ้นมาเป็นตัวหลักหรือไม่สิ่งสุดท้ายสถิติการยิงจะหายไปเยอะในช่วงที่แฮร์รี่เคนเจ็บยาวต้องบอกเลยนะครับว่าซองเฮงมินคือเดอะแบกในเรื่องการจบสกอร์อย่างแท้จริงย้อนกลับไปดูสถิติเก่าๆครับก่อนที่ตีซองจะเรียกหนักเขาใส่สกอร์ให้กับไก่เดทองได้ถึง6เม็ดจากการลงเล่น5นัดนั่นก็หมายความว่าต่อจากนี้นักเตะที่ต้องเป็นเดอะแบกในเรื่องทำประตูก็คงต้องเป็นเดนเล่อัลลี่7ประตูซึ่งมันมากที่สุดในทีมตอนนี้และหากไม่นับแฮร์รี่เคนกับตีซองก็ต้องมานับลูคัสมูราที่ยิงรองลงมาที่4ประตูซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าในช่วงที่ขาดกำลังหลักไปนั้นลูกทีมของเดอะสเปเชียลวันจะมีสถิติพักตะข่ายคู่แข่งอย่างไรบ้างแล้วแฟนขอบสนามล่ะครับคิดว่าสเปอร์จะรอดชะตากรรมนี้หรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วรู้ว่ามันเฟี้ยวกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสข้าวโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ